ฝากนะครับวันคุณแชมป์ก็ไปแล้วดาราช่อง3ไปมากมายนะครับหนึ่งหนุ่มคนนี้กล้ามแน่นเป็นมัดๆนะครับมากับละครเรื่องดาวจรัสฟ้าด้วยแค่นี้นะฮะก็ต้องพูดแล้วเขาเนี่ยเก่งมากเกี่ยวกับการเล่นกอล์ฟนะครับจะเทิร์นโปรในวงการกอล์ฟแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้มาเทิร์นโปรในวงการบันเทิงก่อนนะครับจะเป็นใครบอกใบไว้แค่นี้ฮะแป๊บเดียวที่มาของคุณฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับจนแฟนๆหน้าจอรวมทั้งผู้จัดละครหลงกันทั่วกับกล้ามเป็นมัดหน้าจะกัดเล่นนะครับกับหนุ่มโรมพัชตะครับเรื่องมาจากการดูแลตัวเองแบบนักกีฬาไม่ใช่แบบพระเอกนะครับงานนี้ก่อนจะเตรียมล้างหูรอคำชมจากผลงานร้องเพลงหมอลำครั้งแรกในละครเรื่องดาวจรัสฟ้าของตัวเองครับพระเอกโรมก็ได้รับข่าวดีจากการเข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัลสปอร์ตแมน2008จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามการคัดเลือกของสสสและสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติครับเพราะหนุ่มโรมคือภาพลักษณ์ของพระเอกผู้เล่นกีฬาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนและประชาชนของชาติครับเป็นนักแสดงแล้วก็คือผมว่าต้องมีการออกกำลังกายไปด้วยผมคงเห็นว่าเราเป็นผู้ชายรูปร่างกำยำ แล้วก็จริงๆก็เล่นกีฬาด้วยครับเล่นเรียกว่าแทบจะทุกอย่างเลยก็ว่าได้อยากให้น้องๆหันมาออกกำลังกายกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ครับอาจจะเป็นเดินวิ่งไม่จำเป็นว่าต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นชั้น2ชั้น3นี่ไม่ต้องใช้ครับเดินนะครับผมว่าเราจะเป็นอย่างนี้ฮะวันที่4แล้วนะครับดาวจรัสฟ้าครับผมออกอากาศเป็นวันแรกครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามเรื่องดาวจรัสฟ้าด้วยครับรับรองว่ามวลอีลีเดอร์